นารีราชสีมาเต้นนะอันนี้มีนิดนึงหนูไปเข้าคอร์สเรียนหนูได้แค่นี้ไม่ว่ามาทำกายภาพสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับกิ๊กหนูสงครามเพลงเงินล้านเริ่มของฤดูกาลใหม่ล้านที่21นะฮะจาก AIS ครับทางด้านฝั่งผมนะฮะมาใกล้ๆแถวนี้เองนะฮะจังหวัดสมุทรสาครมาครั้งนี้เราสู้เต็มที่เงินล้านต้องเป็นของเราสมุทรสาครสู้ก็พูดง่ายๆมหาชัยแถวนั้นมหาชัยจะมาเจอกับมหาสารคามอบต.ดงเมืองอำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามสู้เต็มที่สู้สู้เอ๊จริง2จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่เก่งทางด้านเรื่องพระพุทธศาสนาถึงได้เป็นมหาไงถึงได้เป็นมหาไงฮะนึกว่าจะได้ความรู้ขอพูดอย่างภาคภูมิใจเลยว่านี่ตัวจริงครับลูกหลานสมุทรสาครตัวจริงครับอาอีเป็นคนท่าฉลอมครับอากงก็ทำเรือทำเรือจับประมงจับอาอีได้มาตอนออกเรือไม่ใช่เลยแม่เขาเป็นคนครับไม่ใช่นางเงือกอากงก็ลากอูแล้วติดไออีบอ่ะแล้วก็อาหารทะเลเนี่ยนะฮะสดอร่อยเกียงวนนี่ขึ้นชื่อมากอะไรนะร้านเกียงวนเกียงวนอยู่ตรงท่าเรือข้ามไปท่าฉลอมเลยเกียงวนนี่เป็นเกียร์6ใช่ไหมฮะพี่ช่วยจัดการพี่บูสักคนได้ไหมฮะเกียงวนมีเกียร์ออโต้ฮะเกียร์ท่าฉลอมต้องไปทานครับจริงป่ะมันเป็นเกียร์ปลาเป็นแบบทอดอร่อยมากที่สำคัญนะฮะอย่าลืมไปนมัสการหลวงพ่อโกกลากที่นั่นจะมีหลวงพ่อใส่แว่นหลวงพ่อเป็นดำใช่ครับอยู่ที่นี่ครับก็ใส่แว่นดำแต่ถึงอย่างไรจะเป็นลูกหลานของสุสาครก็ไม่มีการลำเอียงแน่นอนนะฮะแต่ที่สำคัญนะฮะถ้าคุณอยู่ที่มหาชัยช่วยอุดหนุนร้านแสงชัยและเอาบินให้ผมดูผมจะให้คะแนนคุณเพิ่มเติมนะครับเป็นญาติอ๋อเป็นญาติเป็นอาอีพี่สาวแม่ส่วนมหาสารคามไปที่นั่นโอ้โหเสื้อผ้าขาวสะอาดทำไมอ่ะเพราะส่งออกคลามซักผ้ามหาสารคามก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสารคามสมุทรสารคามไม่ใช่สมุทรสาครค่ะสมุทรสาครก็ไม่มีอะไรมากค่ะขออวยพรให้ทุกคนปลอดภัยค่ะทำไมนะฮะไม่น่าถามต่อนะคิดไม่ได้ก็โอเคแล้วค่ะทุกคนปลอดภัยขอบคุณค่ะโอเคครับมหาสารคามเป็นเมืองตักศิลาเมืองการศึกษามีมหาวิทยาลัยมีการศึกษาสถาบันการศึกษาทุกระดับตั้งแต่โบราณกาลหรือไงหรือเปล่าตั้งแต่ยุคหลายสิบปีมาแล้วครับหลายสิบปีมาแล้วนะครับหนึ่งมหาสารคามจริงๆวันนี้น่าจะเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์นะทำไมอ่ะก็หนุ่มนักข้าวสาวกาฬสินธุ์ใช่ไหมน่าอยู่สมุทรสาครเจอยุพินกันบ้างไหมคะส่วนตัวยุพินอยู่สมุทรสาครผมอยากจะรู้ว่าผู้ชายมันชื่ออะไรผู้หญิงชื่อยุพินไอ้ผู้ชายมันชื่ออะไรวะชื่ออยู่ไงทำไมตัวของพี่อยู่อ๋อพี่อยู่พี่อยู่เฮ้ยมันยังต่อยมวยได้เหรอวะแต่ท่านสุดท้ายนะคุณสมจิตจงจ้อหอนะครับคนนี้เขาอยากรู้จริงรู้จริงนี่แอบบ้านเขาจังหวัดแรกก่อนที่ใครจะไปภาคใต้หรือจะไปจะกลับจังหวัดใต้ต้องไปซื้อที่นี่ก่อนอาหารทะเลก่อนเลยอ๋ออาหารทะเลใช่กระเรือกระปิน้ำปลามีทุกอย่างริมทางปลาทูก็มีใช่สมุทรสาครแล้วก็ลิ้นจี่ก็มีนะครับแต่สารคามนี่ปีนี้จะเป็นครบปี150ปีของจังหวัดสารคามครับคนดีสีสารคามเหรอครับครบ150ปีที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีจังหวัดนะครับก็พระธาตุนาดูนที่จะดังนี่ครับรู้หมดรู้ทุกที่ก็วันนี้เต็มที่ครับวันนี้เอากำลังใจช่วยนะครับผมนะโอเคสองจังหวัด2ภาควันนี้เงาเสียงสิทธิ์เก่ารายการเราเคยเป็นคอมเมนต์แล้วก็รับไม่ได้กับคอมเมนต์บางคนก็เลยไปทำงานแต่งงานไปแต่งงานมีลูกยังไม่มีใครไม่มีลูกค่ะแล้วพี่รู้ยังว่าผู้ชายชื่ออะไรเนี่ยจิมมี่ไม่ใช่ผู้ชายกาฬสินธุ์น่ะผู้ชายกาฬสินธุ์โอ้ยนี่ยังอยู่พี่ครับ
มันยังจะกลับไปเขาไปฮอลแลนด์แล้วครับเห็นพูดถึงผู้ชายชื่ออะไรชื่อว้าวอนทำไมอ่ะที่พี่ว้าวอนพูดมากลัวไม่จริงความรู้เนื้อๆนั้นหาได้ในรายการของเราผมจะจับไว้เลยว้าวอนกับยุพินโอเคไม่สงสัยอะไรแล้วโอเคมาพบกับคนนี้เลยดีกว่าเจออะไรครับสุนารีราชสีมาใช่ครับจิมมี่เป็นไงบ้างฮะตัวชื่อจิมมี่ป่ะแฟนชื่ออะไรวาลเตอร์วาลเตอร์วาลเตอร์ชาติอะไรชาติอะไรเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์มอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นเมื่อกี้แบบเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันใหม่นะทำใหม่มาครอบเวอร์เปลี่ยนดนตรีเปลี่ยนดนตรีเนาะดนตรีใหม่แต่ส่วนไอ้สวยฟอร์ยูนี่ฟอร์ยูนี่ใหม่ล่าสุด15ปีพี่ไม่มีซิงเกิลใหม่เลยไม่มีเพลงใหม่แต่ออกเป็นเต้นๆนะอันนี้มีนิดนึงหนูไปเข้าคอร์สเรียนไปเข้าคอร์สเรียนมาได้แค่นี้นี่ไปเข้าคอร์สเดี๋ยวนี่เรียนมาแล้วเรียนมาแล้วเรียนมาแล้วมีเต้นนี่ขยับนิดเดียวเองอะมันอยู่ที่ใจตักนี่ไม่ได้เลยตักโอ้โหเต้นเต้นนี่ร้องผิดอะอะไรครับโถทำไมไม่เห็นบอกกันเลยว่ามาทำไมตรงนี้ไม่มาแล้วไม่เป็นไรนะกลับตอนนี้ก็ทันนะเดี๋ยวจะได้นั่งแทนไม่เป็นไรอะระหว่างหนูกลับกับพี่กลับดีกว่าหรือว่าเอาคุณไปไล่เขากลับก็สวยดีโอเคซิงเกิลใหม่ก็โอเคอ่ะสวยแดนเซอร์นะสวยมากเลยเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเพลงเลยมองแต่แดนเซอร์
ตอนนั้นเต้นแล้วเหรอนึกว่ามาทำกายภาพทำกายภาพโอ้โหเสียหายสับไปเรียนมาตั้ง3เดือนแล้วตาไปเรียนที่โรงพยาบาลไหนไอ้บ้าไม่กายภาพเป็นสตูดิโอแดนเลยใช่สตูดิโอแดนจริงจริงใช่ไหมใช่ค่ะทำไมไม่เอาท่ายากกว่านี้หน่อยล่ะฮะยากกว่านี้เราก็ทำไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราทำไม่ได้ง่ายสุดละทำไมถึงซิงเกิลใหม่ถึงออกเป็นแบบลักษณะแบบเพลงเร็ว15ปีไม่มีเพลงเลยใช่ไหมพี่จะมาออกเพลงช้าๆเหมือนเดิมมันก็ภาพที่นำเสนอมันก็อาจจะเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็อยากทำอะไรอย่างนึงเป็นคนฝันอยากเป็นแดนเซอร์นะอ๋อเหรออยากเป็นแดนเซอร์เป็นหางเครื่องสมัยก่อนไปสมัครวงรังสีศิริชัยเป็นหางเครื่องอยากเป็นหางเครื่องใช่แล้วได้เป็นไหมยิงชอบเต้นก็ไม่ได้เป็นทีนี้พอทำเพลงเร็วก็อยากเต้นนิดนึงแต่พอซิงเกิลนี้ผ่านไปรู้แล้วว่ามันไม่เหมาะจริงๆไม่เต้นดีกว่าไม่เล่นดีกว่าเนี่ยเป็นตัวยืนดีกว่าอะไรเงี้ยเนาะพอมีแฟนฝรั่งปุ๊บทำมันออกซิงเกิลใหม่มีชื่อฝรั่งเลยสวย for you อะไรเงี้ยไม่แอบเมาอะไรเงี้ยไม่ได้แอบหรอกถ้าแอบมันไม่ถือไมค์หรอกให้เกียรตินี่เขาถามโอ้แอดถามหนูบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่เขาหรอหนูบอกใช่ซิงเกิลใหม่มีฝรั่งนี่เกี่ยวไหมครับคุณเขาพาพิงคุณครับเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวยอมรับไม่ใช่เรื่องพอดเพลงมันมาจากชีวิตของเราค่ะพอดของเพลงไงว่าเราจะไปทำหน้าเราจะไปทำแล้วแฟนบอกว่าไม่ต้องไปทำมันมีเรื่องมันมีเรื่องมาว่านั่งดูทีวีกันแล้วแฟนเขาก็หมั่นเคี้ยวเราก็ดึงจมูกใช่ไหมก็บอกว่าอุ้ยเบบี้อย่าทำอย่างนี้นะจมูกฉันเป็นเบบี้แล้วเขาเรียกเราว่าก็เบบี้ค่ะบูบูเบบี้กับบูบูเบบี้อย่าทำงี้นะทำอย่างนี้จมูกฉันเสริมไม่ใช่จมูกจริงเขาบอกอุ้ยจมูกเสริมเหรอทำไมมันเล็กสวยจังเลยโอ้ยอะไรก็ดีแหละตอนนี้คือฝรั่งเขาไม่ชอบจมูกใหญ่จมูกโด่งๆจมูกเราพอดีใช่แล้วหนกแก้มสูงๆเนี่ยเขาชอบมากเอ้าเขาชอบแบบนี้เขาชอบไม่ฝรั่งเขาบอกกันจะไอไลน์หนกโหนกโหนกโหนกเนี่ยไอไลน์หนกนี่หนกหนกแก้มหนกแก้มคือเต็มเต็มเขาชอบหนกแก้มสูงๆเงี้ยใช่แล้วก็จมูกเล็กๆแต่คุณไม่ชอบเราคิดว่าเป็นปมด้อยของเราอุ้ยนี่หอมแก้มได้3วันยังไม่บ่นกลับมาที่เดิมเลยนะมันแบบว่ามีพื้นที่ปากร้ายอยากจะบอกว่าสัญญาคุณนครนี่ปากจัดมากปากจัดมากเขาก็โอเคแต่วอลเตอร์เขาชอบคุณก็เลยเกิดพล็อตเพลงนี้เลยว่าเรารักกันไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรมันอยู่ที่ใจก็เป็นเรื่องราวสอนใจกับผู้หญิงหลายคนด้วยที่คิดจะไปทำนู่นทำนี่จนเปลี่ยนตัวเองไปเยอะแยะฟังไว้นะตั้งฟังไว้นะเมียพี่เนี่ยไปทำมาเพื่อพี่เป็นไงทำอะไรพี่ทำจริงถามว่าเสียไปอะไรเต้าละ 40,000 ทำไป 4-5 เต้าหัวแล้วจะมาเยอะต้องใจขอไม่ได้ทำใหญ่ทำเยอะทำเยอะเอาเยอะกว่าเอาเยอะไม่เอาใหญ่เยอะกว่าอันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยอันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยคุยกันเลยเอาเสียงคุณโจฉันต้องมาดีก่อนคุณโจไปทำแบบฉันต้นแบบมาดูเงาเสียงคู่แรกของคุณสุครับเอาละครับต่อไปนะครับเป็นการยกน้ำหนักนะครับพี่ใจใจน้ำหนักฮะเขามาร้องเพลงออกมาร้องเพลงเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจจะดูแข็งแรงไปนิดสวัสดีครับคุณอุ้มทำอะไรที่ไหนกันเนี่ยคุณอุ้มคือว่าครับคือว่าตั้งแต่แรกเลยอาน้ำโธ่อะไรอ่ะพี่ใจเย็นค่ะใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นน้องใจเย็นครับกรรมการหน้าตาดีทุกคนเลยนะคะสะดุดหนูจนพูดเลยไม่ได้เลยอะค่ะเอาเลยเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดลพบุรีค่ะคนลพบุรีคนลพบุรีอำเภอสะโบดค่ะสะโบดอายุอะไรในปีนี้อายุอะไรวันที่ถึง30ยังถึง30ยังไม่ถึงนะใช่ค่ะแก่เกินไปหรือเปล่าแก่เกินไปหรือเปล่าแก่เกินไปใช่ไหมนะแก่เกินไปหรือเปล่าพี่เอ้า22ค่ะปีนี้22ขนาดนี้22อย่าบอกว่าถ้า25เป็นจะเพศทำไมยังไรสนุกจะถามไหมครับจะถามทำอะไรที่ไหนทำอะไรที่ไหนเรียนหนังสืออยู่ไหมคือว่าตอนนี้จบแล้วค่ะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็คือจบแล้วโอเคทำงานอะไรขายน้ำดื่มอยู่ห้างโลตัสแคไลค่ะนนทบุรีอ้าวแต่เป็นคนลพบุรีแต่อ๋อนึกว่าขายอยู่ที่ลพบุรีไม่ใช่จังหวัดค่ะคิ้วเราต่อเองไหมคิ้วธรรมชาตินะตรงนี้นะโอ้โหบางคนเขาบอกว่าคิ้วต่อกันเนี่ยเจ้าชู้ใช่ไหมใช่อ่ะเรานี่แต่หนูว่าหนูอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้ค่ะอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ของสุนารีนะนั่นน่ะใช่ใช่แต่หนูรักแต่หนูรักใครก็รักจริงนะคะม
ีเพื่อนๆมาเชียร์ป่ะมีเพื่อนมาเชียร์ไม่มีนะมีอะไรพูดถึงเพื่อนไหมเพื่อนทางบ้านนะเพื่อนทางบ้านเพื่อนทางบ้านไม่มีเพื่อนที่นี่เนี่ยมีเพื่อนทุกที่ค่ะเออดีแจ๊คพี่ไม่มีเพื่อนสักที่จริงมีแต่คนเกลียดเอาพูดกับเพื่อนเลยเอาแค่รวมๆนะคะรวมๆทั้งเพื่อนในเฟซทั้งเพื่อนในไลน์ทั้งเพื่อนมีเพื่อนในเฟซแค่หนูโพสไปแป๊บเดียวเนี่ยนะภายในไม่ถึง2นาทีไลค์เป็นร้อยกดไลค์เลยวันนี้หนูก็อยากจะได้ดอก5ไลค์10ไลค์พอพี่ไม่ไลค์พี่ให้หนูไลค์เป็นร้อยแล้วอันเฟรนด์ไปกี่คนเป็นหมื่นเป็นหมื่นนะพี่อันเฟรนด์เป็นหมื่นสุนารีไปชอบเขาตรงไหนโอ้หนูติดตามพี่เขามา2ปี3ปีที่แล้วแล้วค่ะอ้าวทำไมโอ้ยเขาอยู่ตั้งนานเลยเพิ่งมาตั้ง2ปีก็คือว่าเฮ้ยมา10ปีแล้วมา10กว่าปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนพี่ฟังหนูก่อนพี่ถ้าฟังหนูก่อนฟังหนูก่อนอ่ะทำไมหนูก็เป็นเด็กพื้นๆธรรมดาใช่อ่ะบ้านๆเด็กทั่วไปใช่ที่ตอนแรกก็เรียนอยู่อ่ะตอนแรกเรียนแล้วก็เรียนมาทำงานไปเรียนไปหาประสบการณ์ไปทั่วแม่ก็ไม่เคยคิดที่จะให้มาอยู่กรุงเทพเลยนะแต่หนูก็รันมาย้ายบ้านหนูว่าหนีมาอยู่กรุงเทพเพราะงั้นพอดีมาฟังเพลงพี่สุด้วยเพลงอะไรสุดท้ายที่กรุงเทพมันมีความหมายกับชีวิตหนูอะมีเพลงพี่มีความหมายกับชีวิตของหนูใช่ที่มันร้องว่าอยู่บ้านหนาดีๆไม่หนาวเนื้อมันวันนี้ไอวันนี้ไอใช่ไหมเมื่อกี้ไอยังไงเมื่อกี้ไอธรรมดาธรรมดาต้องบอกว่าอะไรนะอยู่บ้านหนาดีๆไม่ว่าดีถึงนี้นะมาไม่ว่าดีนี้นะแต่พอดีเมื่อกี้ไอพอดีก็เลยเพลงนี้มีความหมายกับเราใช่ความหมายกับเราเจอทีไรมีแต่คนแกล้งมีก็ถึงแบบมีคนแกล้งหนูใช่มีก็โดนทุกคนแกล้งหนูมีทั้งยังมีคนกล้าแกล้งหนูอีกเหรอไม่แกล้งหนูแกล้งอะไรแกล้งเอาไม้แย่มั้งก็ไม่มันมีหลายอย่างอ่ะอ๋อเหรอคนทั่วๆไปมันก็เหมือนทุกคนนะคนทั่วๆไปมันก็เหมือนทุกคนนะแต่คนทั่วไปมันก็เหมือนทุกคนนะใช่เดี๋ยวเต้พี่มีทั้งคนดีทั้งคนขี้อิจฉาทั้งคนทั่วไปอะไรที่แบบมีละเรื่องราวหลายเรื่องราวกลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเลยครับพี่ตั้งไม่ไหวแล้วแต่หนูก็สู้นะยังเล่าใหม่อีกตายแล้วแต่หนูก็สู้หนูอยากจะบอกว่าที่หนูร้องเพลงมีพี่สุนารีเป็นไอดอลเนี่ยเพราะว่าเพลงของพี่เขาโดนใจหนูไม่ใช่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 โดคุยไปทิ้งยันนะว่าพี่ใจเย็นหนูไม่ได้หมายใช่ใช่ไหมจ๋าใช่เดือนนั้นใช่ใช่พี่ใช่ละใช่ใช่คือถามเรื่องอะไรก็บอกว่าใช่นี่น้องจะอธิบายหนูจะบอกว่าเอาแบบย่อๆลูกเอ้ยหนูมาเนี่ยไม่รู้เป็นบุญหรือความบังเอิญไม่รู้นะบุญบังเอิญงานห้างไงนะจันถึงสุดหยุดได้เสาร์อาทิตย์ห้ามหยุดบังเอิญที่สุดคือวันหยุดของหนูพอดีหนูถึงมาเงาเสียงนี้ได้บางทีอ่ะก็คือว่าไงอ่ะคือว่าหนูละใช่เอาว่าไม่ดาวโพลจะไม่ดาวพี่ฟังตอนนี้พี่ฟังตอนนี้เขาบอกว่าฟังปกติเขาหยุดเสาร์อาทิตย์หนูอะลางานยากอะถ้าเขาไม่ติดต่อหนูไปเป็นวันที่เบ็ดบังเอิญว่าเราหยุดวันที่เบ็ดพอดีจบแล้วใช่ไหมเรื่องของเราไม่ถ้ามีถ้ามีให้เขาไปปลดเข็มขัดก่อนได้ไหมเขาจะตายอยู่แล้วเนี่ยน่าเกี่ยวคุณตั๊กใจแตกแล้วเนี่ยลืมไปเฮ้ยซับให้น้องโถดูสัญญาเมียไม่ด่าหรอกแม่ซับหน้าผู้หญิงไงนี่ผู้ชายอะซับจังเลยโอเคไหมใช่ค่ะโอเคครับเคยมารายการเราแล้วมาแล้วใช่ไหมเคยมาแล้วตอนนั้นเงาเสียงใครคะไม่ใช่เงาเสียงเป็นตัวแทนจังหวัดมาตัวแทนจังหวัดเลยจังหวัดอะไรสมุทรสาครจังหวัดเลยสมุทรสาครนะเป็นตัวท้ายด้วยใช่ไหมนี่ร้องคนสุดท้ายด้วยใช่เพลงสุนารีร้องใช่ไหมใช่ค่ะแต่งก็จำไม่ได้เลยตอนนั้นเป็นแบบวัยรุ่นใสใสวัยรุ่นใสใสอายุเท่าไหร่ปีนี้22ค่ะ22เท่ากันเลย22เท่ากันเดี๋ยวสู้แต่หนูแต่หนูทำไมวันที่10ตุลาคมนี้22เต็มตอนนี้10ตุลาคมนี้22เต็มแล้วจะแตกทำไมอ๋อมันยังไม่22ยังไม่22หนู21เท่านั้นเอง21กว่ากว่ายังได้ขนาดนี้ถ้าหนู25แล้วก็บายมันเชื่อมันเชื่อ
ของตั๊กนี่ยังเรียนอยู่ป่ะพี่สุก็เคยร้องก่อนนะเพลงจบเทอมนี้ล่ะค่ะตอนมาแข่งคราวนู้นก็ยังเรียนอยู่ตอนนี้จะจบละอ่ะโอเคเดี๋ยวขอเลือกเพลงให้แบบว่าให้ตรงใจเขาได้ไหมอุ้มอยากฟังเพลงอะไรอยากร้องสุดท้ายสุดท้ายที่กรุงเทพเพลงที่ว่าอยู่ในใจเป็นเพลงชีวิตของอุ้มเลยเดี๋ยวพี่สุร้องให้ฟังนะจ้ะวันนี้พี่สุอาจจะเสียงอาจจะแหบไปหน่อยเพราะว่าพี่สุไม่สบายพี่สุเป็นหวัดสุดท้ายที่กรุงเทพจะเอาแบบไอหรือธรรมดาเลยเอาแบบไม่ต้องไอนะอยู่บ้านนาดีๆไม่ว่าดีจะมีหน้ามาเบื่อต้องทนทำนาจึงจากมาไม่สนใจใครจะเตือนเหมือนคำอยู่ยั่วตามัวมืดมองไม่เห็นใครสุดท้ายจึงต้องเจ็บโอ้กรุงเทพฟ้าใสแสงไฟสว่างโอเคตั้งให้หนูโอเคนะเต็มที่พี่เชื่อว่าหนูต้องทำได้เดินไปได้สาวยาพี่พร้อมเลยสุดท้ายที่กรุงเทพครับอยู่บ้านนาดีๆไม่ว่าดีจะมีหน้ามาเมื่อต้องทนทำนาจึงจากมาไม่สนใจใครจะเตือนเหมือนคำอยู่ยั่วตามัวมืดมองไม่เห็นใครสุดท้ายจึงต้องเจ็บโอ้กรุงเทพฟ้าใสแสงไฟสว่างแต่หนทางเจอแต่คนรวยๆหน้าตาสวยมากมีแต่คนใจดีๆไม่เห็นมีเลยสักคนจะที่ไรเห็นมีแต่แกล้งเสียแทงหรือไทยเราเลือกคนต้องยอมพี่กายแลกกับความจนฉันจึงมองมนก็เพราะคนกรุงเทพยังน้อยวันนี้เราได้ลองแล้วทำไมตอนเขาร้องเธอมองอย่างเงี้ยมาใหม่มาเชิญลูกเข้าตู้แป้งนะเข้าตู้แป้งโอเคเอามาดูกันครับว่ากรรมการจะพอใจฝั่งไหนนะฮะเอหรือเบเอหรือเแบบจริงจังมากค่อยๆออกมาช้าๆใจเย็นๆลงลงดีช้าๆใจเย็นๆคุณตั๊กนี่โอ้โหร้องได้เนียนมากจังหวะพงจังหวะเพลงนี้พอดีเป๊ะคุณอุ้มนี่ตอนแรกขึ้นมานี่ตามจังหวะเพลงตามไม่ทันนะครับก็ช้าไปหน่อยอยู่นั่งอยู่ตรงนู้นบอกเขาเล่นเร็วๆหน่อยกลัวเขาเลยอ่ะกลัวน้องเขาเลยครับน้องอุ้มก็ฟังดูก็บ้านๆดีพี่ตั๊กก็ชอบนะส่วนน้องตั๊กเนี่ยมาตรฐานครั้งก่อนกับครั้งนี้ครั้งที่แล้วดีกว่าแต่อาจจะเป็นเพราะชุดมันรัดไปอะไรเงี้ยเสียงมันไม่ออกแต่ให้พี่พูดจริงๆเลยนะทั้งเสียงอุ้มกับเสียงตั๊กเนี่ยร้องสุนารีไม่ค่อยเหมาะเหรออืมเนี่ยเสียงอุ้มกับเสียงตั๊กถ้าไปร้องแคทิยาอะไรเงี้ยจะเหมาะกว่าจะดีเลยอ่ะจะเพาะออกมาเพาะเลยอ่ะอย่างเงี้ยนะจริงๆมันเป็นเพราะเพลงหรือเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรเขาร้องไม่เพาะหรือว่าต้นฉบับร้องไม่เพาะคะคุณอย่าร้องตัวที่ฉันไม่พูดพี่หนูยังไม่ได้พูดเลยถึงเขาเลยนะหนูยังไม่
้นฉบับไม่ดีคุณยังไม่ได้พูดเลยจริงๆเลยปากมันพูดแต่หางตามันมาถึงตรงเนี้ยนี่เขาบอกงี้พี่หนูเอาพูดต่อหน้าไฟตรงไหนก็ได้หนูจริงใจนะอะไรนะอุ้มบอกไม่ตอบบอกไม่นี่ไม่มีโอกาสนะเดี๋ยวจะมาฉันไม่ใช่นางเอกอะถ้ามีโอกาสนะฉันไม่ใช่นางเอกเดี๋ยวจะตบให้คว่ำเขาจะมาร้องเขาจะมาร้องมาร้องแต่หนูจริงใจกับเขานะสิ่งที่ให้น้องอุ้มเนี่ยคือวันนี้น้องอุ้มร้องเสียงเหมือนพี่สุในวันนี้พอพี่สุเนี่ยไม่สบายเสียงหนูก็เลยเหมือนพี่สุในวันนี้ร้องเหมือนเสียงเหมือนตอนเสียงตอนที่ร้องเมื่อกี้ด้วยนะฮะประโยคแรกๆพี่ว่าเนี่ยเหมือนพี่สุมากๆจริงนะฮะแต่เราร้องไม่เก่งไงมันก็ลมขาดลมหายวอวอะไรเงี้ยไปแต่ตั๊กร้องเพลงเก่งเสียงไม่ได้เหมือนพี่สุมากเหมือนกันนะขึ้นค่ะนะขึ้นค่ะโน้นแต่ด้วยสามารถใช้เทคนิคอะไรต่างๆทำให้น้องตั๊กเนี่ยได้คะแนนมากกว่าจริงๆวิธีออกเสียงของอุ้มคล้ายคุณสุนารีนี่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าไม่เก่งเท่าแล้วก็ด้วยความที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ยิ่งร้องไปยิ่งช้าลงช้าลงดนตรีนำไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะมันจะน็อกรอบอยู่แล้วดนตรีน็อกรอบไอ้บ้าไม่ใช่ร้องใครดนตรีจะไปท่อนบีแล้วอันนี้ยังอยู่ท่อนเออยู่เลยนั่นเป็นเรื่องประสบการณ์ส่วนน้องตั๊กอ่ะเสียงคล้ายๆเท่านั้นยังไม่ถึงกับเหมือนมากแต่วิธีการร้องกับการเอื้อนเขาน่ะคล้ายๆคุณสุนารีโอเคขอบคุณครับชัดเจนถือว่าทำเต็มที่แล้วโอเคเพราะนั้นคนเข้ารอบไปนะน้องตั๊กนะครับเชิญครับน้องตั๊กไปรอจริงนะครับค่อยๆเดินปะตอนนี้ไปดูเงาเสียงคู่ที่สองครับต้องมีใครมาผิดงานแน่ๆเลยล่ะเนี่ยมาผิดหรือเปล่าไม่ผิดครับสุนารีเฮ้ยสุนารีไม่ใช่ว่ายอดนักสลักใจไม่ใช่นะสุนารีนะครับทำอาชีพอะไรครับคุณครามครามเป็นนักร้องงานเลี้ยงครับร้องเพลงตามงานบวชงานแต่งต่างๆจริงๆครามเคยมารายการแล้ว1รอบครับได้มาแล้วค่ะจำได้ได้6ไลค์ได้6ไลค์6ไลค์ไม่ธรรมดานะพี่ชนะด้วยใช่มั้ยเป็นแชมป์ใช่มั้ยครับผมวันนั้นพี่กิ๊กเนี่ยเต้นแล้วก็หมุนๆอย่างเงี้ยจำได้ที่ผมเต้นแบบทางเครื่องเงี้ยตั้งแต่ผ่านหัวใจจำอะไรไม่ได้เลยสมองอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่จำไม่ได้วะหลายปี3ปีกว่าเราเลยจำไม่ได้ครับโอ้คุณได้6ไลค์แล้วคุณล่ะได้กี่ไลค์นะได้กี่ไลค์6ไลค์เช่นเดียวกันก็ศักดิ์ศรีแชมป์ทั้งคู่คุณครามเป็นนักร้องงานเลี้ยงนักร้องงานเลี้ยงคุณนัทนอกจากเป็นนักร้องกันเลี้ยงแล้วทำอะไรทำอะไรอีกเดี๋ยวข้ามก่อนขายกาแฟโบราณด้วยครับขายที่ไหนตลาดที่โคราชครับที่โคราชนะครับอ๋อเป็นคนโคราชโดยกำเนิดเป็นคนโคราชเลยเป็นคนโคราชเลยราชสีมาเหมือนกันพอดีเลยราชสีมาส่วนคุณนัทก็ตั้งแต่เสียงพูดยังเหมือนนะเพื่อนเสียงพูดยังเหมือนตั้งแต่มากิ๊กดูคราวก่อนได้บารมีพิสูช่วยงานเข้าเยอะกิจการเลยเจ๊งเจ๊งเจ๊งค่ะเปิดร้านไปเลยปิดร้านไปเลยก็ไม่มีเวลามาดูแลร้านเขาไงอ่ะจริงไหมล่ะจริงอ่ะจริงเลยปิดไปเลยคือปิดไปแล้วคือไปร้องเพลงอย่างนั้นดีกว่าตอนนี้ก็มีรับงานร้องเพลงแล้วก็มาเริ่มหัดแต่งเพลงบ้างนี่นะงานร้องเพลงหนูน้อยลงเอาไม่ได้ว่างานแค่ร้องทั่วไปเป็นงานเชิญงานอะไรอย่างนี้ไงว่างั้นแต่ส่วนใหญ่ไปร้องก็จะเป็นเพลงสุนารีใช่เจ้าภาพไม่ให้ร้องเพลงอื่นเลยเหรอฮะให้ร้องแต่ของสุนารีเลยนะเป็นสุนารีอย่างเดียวเสียงเหมือนนะผมก็ตัดคล้ายๆแต่ต้องอย่าผมมาผมแสกเอาทรงผมมาด้วยค่ะปกติจะผูกผมค่ะวันนี้เอาทรงผมที่สุดแต่วันนี้ต้องเจอเขานะเพลงกลับไปถามเมียดูเสียก่อนไปถามเมียคุณดูเสียก่อนลองก็ไม่น่าดังท่านครับพี่สุดูตัวอย่างคุณสุฮะกลับไปถามเมียเธอดูเสียก่อนจะยินดีไหมแล้วค่อยมาบอกรักฉันใหม่ถ้าหากยังไม่แน่ใจกลับไปถามใหม่เธอจ้าโอเควันนี้ต้องบอกว่าไม่สบายจริงไม่สบายจริงเสียงอาจจะแหบๆนิดนึงนะนี่คุณสุเดี๋ยวสุดท้ายแล้วคุณต้อง
ร้องคู่แล้วร้องคู่กับเขาเราจะไหวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะก็ถ้าไม่ไหวให้น้องเขาร้องเยอะๆก่อนที่จะร้องร้องเยอะหน่อยเพราะวันนี้ต้องบอกว่าคุณสุนารีไม่สบายนะแต่ยังอุตส่าห์ให้เกียรติมาในรายการของเรานะฮะผมถามอีกนิดนึงคุณครับอะไรฮะอีเด็กเราอะไรเมื่อกี้พูดอะไรพูดอะไรผมไม่ยินผมไม่ยินอะไรพูดอะไรเมื่อกี้รู้ว่าไม่สมบูรณ์จะมาทำไมอะไรผมได้ยินก็ไม่ได้ไรพูดหรือเปล่าพูดหรือเปล่าก็บ่นคนเดียวบอกประโยคบอกเล่าไม่ได้เอ่ยชื่อใครแหมแล้วตอนที่สู่เขาร้องนะ4คนนั่งฟังยิ้มมีหน้างออยู่คนเดียวเป็นไรนักหนาเนี่ยเนี่ยก็บอกแล้วนี่ไงการที่มีฝรั่งแล้วมันทรมานก็ไม่น่านี่คุณครามผมถามอีกนิดนึงนะเวลาคุณไปโชว์เนี่ยนะคุณก็แต่งผู้ชายอย่างงี้ป่ะครับแต่งผู้ชายแต่งชายอย่างเงี้ยแล้วคนแต่คนเค้าก็ต้องรู้เลยว่าคุณร้องสุนารีได้อย่างเงี้ยผมก็ซ่อนอยู่ข้างหลังเวทีก่อนครับอ๋อแล้วก็ร้องสุนารีออกมาก็จะ announcement ไปเรื่อยๆผมก็จะร้องไปจนพอมาปุ๊บเป็นเสียงสุนารีปุ๊บพอมาเป็นคุณปุ๊บลูกค้าทำไงเอาหมูหันเพียงปกติเขาก็จะมารอถ่ายภาพใช่ไหมครับว่ามีสุมาครับเขาก็จะประกาศไปพิธีกรก็จะพูดอนาวินให้มันแบบโอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับบิวเหมือนว่าสุนารีมาไปถ้ามีพอออกมาปุ๊บเขาก็เดินหนีเพลงนี้นะครับกินไปถามเมียดูก่อนนะครับเชิญดูสิถามดูให้แน่นอนว่าลมจะยินดีไหมแล้วค่อยมาบอกรักฉันหน่อยถ้าหากยังไม่แน่ใจกลับไปถามใหม่เธอจ้ากลับไปถามเมียเธอดูสิสุดยอดครับสอนพี่ร้องหน่อยสิพี่อยากจะร้องแบบเสียงพี่สุบ้างลองฟังดูนะกลับเมียถามมากลับเมียถามมาจริงมากอะไรของมันกลับเมียถามมาโอ้แต่เสียงโอ้ใช้ได้เลยนะเอาละใกล้เคียงกันเลยละครับคณะกรรมการเราเลือกก่อนนะฮะเชิญครับนะครับเชิญครับไม่ว่าจะร้องเหมือนแค่ไหนนะครับก็ต้องเข้าไปในตู้แล้วก็รอวัดนะฮะว่ากรรมการของเราจะพอใจฝั่งไหนนะครับเอหรือบี
สูสีคุณดูเฉือนกันคนถือว่าสูสีอันนี้ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะครับใกล้เคียงนะแชมป์ทั้งคู่นะฮะห่างกันแค่คนเดียวเองนะห่างแค่คนเดียวคุณนัทชนะไปชนะไป3-2ก็โอ้โหบอกตรงว่าแชมป์ชนแชมป์นี่มันเลือกยากเออโดยเฉพาะคุณเป็นผู้ชายเราร้องพิสูจน์ได้แบบเหมือนมากผมหลับตาฟังหลับฟังซ้ายฟังขวา A B A B พักเดียวฮะหลับฟังซึ้งเข้ามาในหัวสมองเลยรู้ว่าเก่งมากครับหาข้อผิดพลาดยากแต่ว่าพอเป็นเสียงผู้หญิงมันสมูทขึ้นเป็นเสียงพิสูจน์ขึ้นเป็นเสียงผู้หญิงจริงๆคุณนัดเสียงเขาก้องกังวานแล้วก็มันหวานด้วยครับแบบคุณสุนารีนะครับหวานแต่ว่าของคุณครามนั้นจะต้องตะเบงหน่อยเพราะพูดปกติเป็นผู้ชายใช่ไหมจะทำให้เป็นเสียงผู้หญิงมันต้องแผดเสียงออกมาสมมติว่าพี่ร้องเสียงผู้หญิงสิครับกลับไปเสียงผู้หญิงดิพี่กลับไปผมไม่ต้องกลับแล้วฮะไปเลยดีกว่าไปดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าประเภทเดียวกับคุณครามมาเลยครับผมอยู่ฝั่งคุณครามเลยกลับไปเธอเมียคุณดูเสียก่อนให้ใครให้ใครอย่างเงี้ยครามพอหรอพี่ให้ครามอยู่พี่แอดอยู่ไกลฝากผมถีบไหมคุณตั๊กเนี่ยมาทางด้านฝั่งคุณครามใช่ค่ะคุณนัทตั๊กก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าวันนี้แปลกใจคุณนัทแต่งตัวมามากๆเลยค่ะมาเงาเสียงสุนารีแต่แต่งตัวเป็นนัทดาวิยการมากเลยไม่เขาบอกคุณสุนารีก็มีชุดอย่างนี้โอ้ยไม่มีหรอกไม่เคยแต่งแบบนี้ใส่ผ้าถุงหนูก็ยังดีกว่าคุณเนี่ยอึกอักรัดเอวปองการที่เดียร์เนี่ยเลือกคุณครามเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเขาเป็นผู้ชายและเขาก็ไม่ได้เทคฮอร์โมนทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะอวทมยังอยู่ครบหมดทุกอย่างนะคะแต่เขาสามารถร้องออกมาเป็นเสียงแบบผู้หญิงได้โดยเฉพาะท่อนนี้แล้วโอ้โหในขณะที่ต้นฉบับแล้วมันแล้วเขาไม่สบายไม่ไหวครับเกมขอตกกรรมการไม่ใช่คนจริงมากเลยไม่มีเสียงเถียงเราเลยไม่มีเสียงกระเถียงไม่ช่วยกันเลยอ่ะนึกว่าคนจริงหายไปพี่หายไปเลยให้ตั้งเป็นคนจริงตายตัวเด็กแล้วพี่รู้หรือเปล่าพี่วิ่งไปไหนวิ่งไปเรียกแม่ไม่ช่วยเลยอะแอดอ่ะโถใช่แอดช่วยแอดได้แต่ภาคมวยอ่ะแต่สรุปว่าหนูชอบทั้งคู่เลยทั้งพี่คลามแล้วก็พี่นัทแต่ถ้าจะให้ดีนะคะเสียงของทั้งคู่ทะลงคัตริยาจะดีมากเดี๋ยวเขาก็ลุกมาอีกหรอกคือวันนั้นจำไม่ได้จริงวันที่คุณครามชนะตอนนั้นขออนุญาตถามว่าชนะด้วยเพลงอะไรครับมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นครับมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นนี่หรออ๋อโอเคเพี้ยนได้ทุกโซนเลยทั้งจริงตอนคุณออกอัลบั้มนี่มันนานไหมตอนนั้นใช้เสียงแบบพี่เบิร์ดก็เลยไม่เพี้ยนฮะมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นแบบพี่เบิร์ดสิมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นจ้า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 เออแล้วคามาเจ้าตอนนั้นเออแล้วคามาเจ้าตอนนั้นโอ้เป็นพี่เบิร์ดเลยผมเนี่ยหลับตาฟังเลยตอนต้นแล้วผมอยากรู้ว่าเสียงร้องที่คนแรกร้องเนี่ยเป็นเสียงของใครผมไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะผมลืมตามากลายเป็นคุณครามร้องอยู่หมายความว่าเขาเนียนมากส่วนของพี่นัทเสียงเหมือนพี่สุมากแต่ผมรู้สึกว่าพลังยังไม่ค่อยมีเหมือนเสียงเบาพลังน้อยกว่าผมเลยให้คุณครามไปครับนะจ๊ะจ้าจ้าสองมือกลับลงที่ตรงเนื้ออ่านไม่ใช่แมลงวันคู่นี้รักพี่เสียดายน้องดีกันคนละอย่างฮะแต่สุดท้ายคุณยกคุณนัทนะคุณนัทเสียงเขาเหมือนความเป็นผู้หญิงด้วยเพียงแต่การร้องของเขาเนี่ยไม่คมไม่บุกเหมือนกับคุณสุนารีคุณครามเนี่ยวิธีร้องเนี่ยบุกผลักเสียงออกมาได้กังวานแต่ว่าเนื้อเสียงที่ต้องดัดเนี่ยทำให้ความหนาของเสียงไม่ใกล้เคียงนักก็เลยต้องเลือกที่เนื้อเสียงก่อนก็เลยเลือกคุณนัทเนื้อเสียงคุณนัทอาจจะเหมือนกว่าเนาะเหมือนกว่าโอเคครับ3-2นะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวขอบคุณคุณครามมากเดี๋ยวจะไปอ่านนั้นทางด้านนี้นะขอบคุณครับคุณครามคุณนัทรออยู่นะครับคุณนัทรอชิงรอชิงตอนนี้มาดูคู่สุดท้ายของเรานะครับน้องตั๊กเปลี่ยนชุดสบายใจละกับน้องนัทเมื่อกี้หนูไปเปลี่ยนชุดโอ้โหพี่เขาลองได้ฟังป่ะได้ฟังป่ะได้ฟังอยู่ป่ะข้างในค่ะเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนมากแต่ไม่เป็นไรพลังเสียงอาจจะดีกว่าเขาหนูอา
จะสดกว่าหนูอาจจะสดกว่าแต่พี่ก็เก่าลายครามนะเน่แต่พี่ก็เก่าลายครามนะครับอันนี้คุณสุนารีเป็นคนตัดสินนะฮะว่าจะเลือกใครนะครับและคนสุดท้ายที่คุณสุนารีตัดสินจะได้ร้องคู่กับคุณสุเอาเพลงตัวอย่างมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นเชิญครับนั่งมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นเรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครพูดมาคนปากตะไคร้จะบ้าหรือไรคนผีทะเลเขาหมายถึงคุณเขาผมเห็นเขามองคุณตลอดเลยนะอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะจริงๆแต่ผมเห็นเขาร้องคนปากตะไคร้ทะเลมองตรงนี้เลยแล้วไม่ได้ร้องคนด้วยร้องด้วยเหรอเหรอเขียนก็น่าดูเลยไม่ได้ยินเขาร้องว่าผีทะเลแต่นี้เราไม่เกี่ยวนี่เขาตัดไมค์เราแล้วใจร้ายอ่ะศัตรูเยอะนะที่นั่งอยู่มันนั่งอยู่นะเห็นยิ้มเหมือนศัตรูทั้งนั้นเลยน่ะทั้งรายการไม่มีใครรับหนูก็เหมือนพี่กิ๊กนั่นแหละพี่เป็นนี้แต่เด็กแล้วแม่พี่ยังไม่อุ้มเลยจริงพี่จริงป่ะจริงป่ะพี่จริงตอนพี่เดินไม่ได้แม่พี่ไม่อุ้มไปไหนอ่ะโอ๊ยเขาทำไงเกิดมาแม่ให้นมแม่ใช้บีบไม่ใช่นะที่หนูรู้มาแม่ยังไม่อุ้มเลยจะกินนมไงแม่จับเวียงไปข้างหลังไงกินข้างหลังพอไหมคะหนูขาพอค่ะมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นครับเชิญนั่งมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นเรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครจะบ้าหรือไรคนผีทะเลสมัยนิยมแล้วยะไม่ปิดตาละทำให้ฉันหุ่นเทอวกอันเข้าคันโอเคคนมีเสน่ห์ก็อย่างนี้แหละนะอยากมองเรื่องของชาวบ้านรำคาญจริงๆพี่จ๋ายุ่งๆขอให้กุ้งยิงตาระวังให้ดีมันปากมากจริงนะฉันชอบอิสระเสรีอีกสองวันจะนุ่งให้สั้นกว่านี้ฉันมีของดีถึงได้กล้าโชว์ฉันมีของดีถึงได้กล้าโชว์ดีคนละอย่างแล้วแต่คุณสุแล้วนี่คุณสุกันทั้งคู่เลยครับมาเข้าตู้กันไปนะฮะมาดูฮะคุณสุจะพอใจฝั่งไหนนะครับเอหรือบีครับเอหรือบีสุมาดีกว่าผมนะวิพากษ์วิจารณ์มาหน่อย2คนนี้ทีละคนเลยฮะคุณสุฝั่งนู้นเอาฝั่งนี้ก่อนนัดเนี่ยเสียงใกล้เคียงสูงมากเนื้อเสียงคล้ายแต่ว่ามันขาดความคมชัดแล้วก็เพลงมอเตอร์ไซค์นัดรู้ไหมว่านัดร้องเพี้ยนนะแต่ว่าเพลงก่อนหน้านี้ร้องดีกว่าดีเลยเนียนเลยโอเคทางด้านฝั่งนี้ถ้าจะเหมือนคือเหมือนตอนช่วงยุคกลางๆอ่ะจะสว่างหน่อยไม่พร่าเหมือนอย่างเขาเหมือนปัจจุบันนี้ก็เหมือนตอนอายุน้อยแต่นี่เหมือนตอนเราสัก20ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยเสียงกำลังแบบโอ้ยเต็มที่แล้วมีความคมชัดถามว่าที่ตัดสินใจยกทางตั๊กเนี่ยเพราะว่านัดเพี้ยนชอบคนชื่อตั๊กไงชอบคนชื่อตั๊กขอที่ลังเลเพราะเขาชื่อตั๊กเลยแม่จะยกดีไหมไม่คือคนเราอ่ะอยากให้เขารู้ว่าไม่จำเป็นชื่อเหมือนคนที่เราเกลียดแต่เราก็สามารถไม่ได้พูดถึงใครยักษ์ยักษ์ค่ะคือคนเรามีสมองอะนะยักษ์ยักษ์ได้ยักษ์ยักษ์เป็นถ้าคนยักษ์ยักษ์ไม่ได้คงไม่มีสมองพี่พูดให้ฟังโอเควันนั้นเดี๋ยวสุดท้ายน้องตั๊กจะได้ไปร้องกับคุณสุนารีถามเขาด้วยนะว่าเขาอยากร้องด้วยเปล่าถามเขาด้วย
อยากร้องสิเขาถึงเรียนเสียงสุนารีมาประกวดเขาร้องมาตลอดชีวิตเนี่ยเขาอยากร้องด้วยแต่ตอนนี้เราไปดูสงครามเพลงระหว่างสมุทรสาครกับมหาสารคามช่วงหน้าครับสัปดาห์หน้าพากับเงาเสียงตั๊กลีลาได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักของจริงก่อนที่จะไปฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้งตอบมาฉันจะไม่มีความทางใครมีแค้นในใจจะคิดยังไงจะมีหลังละครจบโอ้ย ยี่สิบยังสร้างศัตรูเนี่ยดูแล้วน่าจะอยู่ไม่ถึงเมตเพศว่ะฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนามวนแห่นาเฮฮาสุขสันต์ทางด้านนี้จีหอยกันมากเลยตัวเล็กแต่สู้ทุกดอกครับโดเลมีโดเลมีคือพร้อมที่จะมีเรื่องสนับสนุนโดย AIS Beef Marine Way จากกิฟฟารีชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาติน7 11 Oppo Miller 5ผงซอสหอยนางรมตราทิพรสน้ำหอมปรับอากาศเดลิเฟรชกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้าน